พี่ก้องคะมีอะไรให้หวานช่วยไหมคะโอ้ยไม่เป็นไรครับเที่ยงแล้วหวานกินข้าวเถอะพี่ก้องยังไม่ได้กินหวานก็ไปกินไม่ได้เหมือนกันค่ะน่ารักจังงั้นเดี๋ยวหวานเราไปกินข้าวกับพี่ก้องนะคะอะไรเอ่ยหวานซ่อนเปรี้ยวอะไรของเขาหวานละเบื่อเบื่อช่วงวันนั้นของเดือนเนี่ยหวานจะปวดหัวมากเลยอะค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องไปค้นคดีเก่าๆในห้องเอกสารด้วยหวานต้องเป็นลมแน่เลยอะห้องนั้นร้อนก็ร้อนอากาศก็ไม่ค่อยมีอะค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะพี่ก้องหวานซ่อนเปรี้ยวคือช่วยแล้วทวงคืนทันทีอุ๊ยมีอะไรเหรอคะไม่มีอะไรจ้ะฉันส่งข้อความเตือนพี่ก้องเองอะแฉมาแฉกลับเรามาดูกันว่าเรื่องของใครจะเผ็ดกว่ากันช่วงนี้หวานกำลังแย่เลยอะค่ะพี่วายุอะค่ะใจร้ายกับหวานมากเลยนะคะคือหวานชวนคุยชวนไปกินข้าวเขาก็อ่านแล้วไม่ตอบโทรไปก็ถามคำตอบคำความรักความอบอุ่นที่เคยมีอ่ะมันหายไปหมดแล้วอะค่ะเอ่ยหวานนอกเน่าในคือคนที่ทำท่าเห็นอกเห็นใจคนอื่นแต่ที่จริงแค่อยากพล่ามเรื่องเศร้าของตัวเองคนพวกนี้เป็นมนุษย์มลพิษเขาจะแพร่เชื้อความเศร้าให้เราจิตตกตามไปด้วยอะไรวะหวานรู้นะคะว่าหวานอะผิดแต่พี่วายุต้องทำกับหวานขนาดนี้เลยเหรอคะความรักของหวานหรือของบีมอะมันก็บริสุทธิ์เหมือนกันนั่นแหละพี่วายุใจร้ายกับหวานเกินไปอะค่ะเอางี้งั้นเดี๋ยวพี่เนี่ยจะหาทางพูดกับวายุให้แล้วกันนะจ๊ะน่ะไม่ต้องกังวลขอบคุณนะคะจ้ะพี่หน่อยระวังนะคะคนพวกนี้ชอบทำให้เห็นใจเราใช้เราเป็นเครื่องมือค่ะอ้าวไม่ทันละอ่านหน่อยค่ะเออเอออย่าหาเลยจ้ะไม่มีอะไรหรอกจ้ะทำงานด้วยกันอย่าทะเลาะเลยเนาะบีมด่าหวานใช่ไหมคะขอมาขออ่านหน่อยค่ะเออไม่ได้ด่าไม่มีอะไรจริงๆจ้ะงั้นไม่ต้องกังวลนะจ๊ะพี่ไม่เชื่อหรอกจ้ะพี่ไม่เชื่อจริงๆอย่าทะเลาะกันนะพี่ขอตัวนะน้องหวานจ๋าชุดที่น้องหวานให้พี่เจ๋งไปซักรีบได้แล้วนะจ๊ะโอ๊ยขอบคุณนะคะพี่เจ๋งในออฟฟิศเนี้ยพี่เจ๋งใจดีที่สุดเลยอะค่ะไม่มีใครดีกับหวานเท่าพี่เจ๋งแล้วค่ะพี่ใจดีที่สุดแล้วจริงหรอครับจริงสิคะพี่อะน่ารักที่สุดเลยขอบคุณมากเลยนะคะด้วยความยินดีครับอุ๊ยไม่ทันด้วยความยินดีครับหวานนะครับพูดความจริงตลอดเลยเชิญครับน้องหวานขอบคุณมากเลยนะคะพี่จิวในออฟฟิศเนี้ยพี่จิวน่ารักที่สุดเลยอ่ะยินดีมากๆเลยครับน้องหวานอื
ใครเอ่ยหวานจอมปลอมในออฟฟิศเนี้ยพี่เจ๋งใจดีที่สุดเลยอะค่ะไม่มีใครดีกับหวานเท่าพี่เจ๋งหรอกค่ะไหนบอกที่สุดไงคะที่สุดต้องมีคนเดียวสิแม่พูดอย่างนี้มากี่คนแล้วคะพี่ใจดีที่สุดแล้วจริงหรอครับจริงสิคะบีมส่งมาค่ะเหี้ยน่ารักที่สุดบีมแอบถ่ายหวานอ่ะบีมแกล้งหวานอีกแล้วอ่ะค่ะจิ๋วเอ้ยเอ็งโหป่านนี้นั่งข่มปีชักดิ้นชักงอตายไปแล้วมั้งโดนฉันแฉสอจุดดอจุดอะไรวะสอจุดดอจุดสันดานไงโอ้โหฉันจะเริ่มกลัวแกแล้ววะเนี่ยนี่แกรู้จักทุกคนในออฟฟิศดีขนาดนี้เลยเหรอแกนี่มันแสบกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยคนที่น่ากลัวคือมันไม่ใช่ฉันฉันก็แค่ไม่อยากให้คนอื่นในบริษัทหลงกลมันเหมือนฉันอีกอะมันเป็นคนที่ให้เพื่อหวังผลแล้วมันก็เป็นตัวแม่ของนักสร้างภาพฉันรู้มานานแล้วแหละเรื่องเนี้ยแต่ว่าฉันไม่ได้โหดเหมือนแกนางโหดแต่เอาจริงนะคนที่น่าสงสารที่สุดตอนนี้คือพี่วายุแฟนมันนี่แหละอัปเดตล่าสุดนะพี่วายุเสียใจมากเรื่องแกพี่วายุไม่พูดกับหวานอาจจะเลิกกันแล้วก็ได้ไม่มีทางอ่ะทำไมอ่ะก็นางข่มปีมันไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆถ้ามันอยากได้ใครมากๆนะมันจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ